เจอปุ๊บลองปั๊บ EP นี้นะคะมาด้วยของ Limited ค่ะเพื่อนๆค่ะเฮ้ยมันก็แปลกๆตั้งแต่เธอแต่งหน้าเป็นแบบดูฝรั่งไหมวันนี้ดูฝรั่งมากจ้ะแม่โอเควันนี้นะคะเจอปุ๊บลองปั๊บของเรานะคะเป็นสีที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นเบกก้านะคะ Collection Koi X กับมาริกานะคะเป็น BFF นะคะคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงวาเลนไทน์นะคะเป็นฟิลแบบใครมีแฟนก็มีแฟนไปเราจะมีเพื่อนสาวนะคะเราแต่งหน้ากันดีกว่านะคะคุณโคอี้เนี่ยเขาก็มีพาเลทของเขาเป็นสีทองใช่ไหมส่วนพาเลทสีเงินตัวนี้เนี่ยเป็นของคุณมาริกานะคะที่พอเนี่ยเลือกตัวนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันค่อนข้างสีที่มีในพาเลทเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแบบแตกต่างกันแล้วก็คือสีมันดูสวยกว่าพาเลทของคุณโคอี้นะคะซึ่งพาเลทของคุณโคอี้เนี่ยก็คือสวยเหมือนกันนะจ๊ะไม่งองแงนะจ๊ะคือถ้าตามหลักแล้วเนี่ยของคุณมาริกาพาเลทสีเงินเนี่ยมันจะบอกคนที่ผิว2สีผิวคล้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพื่อมีความโดดเด่นในการแต่งหน้ามากขึ้นนะคะส่วนพาเลทสีทองเนี่ยก็สำหรับคนที่ผิวขาวเนาะอย่างที่บอกเลยแต่ว่าเราเองเนี่ยเราเป็นคนผิวขาวแต่เรารู้สึกว่าสีพาเลทนี้เนี่ยมันโดนจิตโดนใจต้องลองจ้ะแม่ทำไมถึงเป็นเจอปุ๊บลองปั๊บกับเจ้านี่นะคะมันต้องมีการคิดมาแล้วใช่ไหมว่าเราจะซื้อมันไม่ใช่การที่เราหยิบแล้วก็ซื้อเลยแต่นี่คือการที่พลอยเนี่ยพรีออเดอร์นะคะเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องของเบกก้าไม่ได้เคยใช้เบกก้าใดๆต่างๆมาเลยนะคะก็แค่เคยแค่ไปแบบสวอชพวกบอกว่าไฮไลท์เล่นๆที่ซิฟอร่านะคะเท่านั้นเองและนี่ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วราคาตอนเปิดตัวเนี่ยเขาอยู่ที่ 1,700 บาทนะคะแล้วก็ราคาที่บริษัทพรีออเดอร์มาเนี่ยรวมส่งถึงบ้านแล้วเนี่ยก็คือประมาณ 1,090 บาทหรือ 1,050 บาทประมาณนั้นนะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันก็รอขอประมาณแบบ2อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มานะคะคือเพิ่นว่าอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางเนี่ยเขาก็มีการเปิดพรีออเดอร์กันแล้วคนก็เอฟกันเยอะมากตอนแรกเราก็รู้สึกว่าก็ไม่จำเป็นเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วอะแต่ว่าเราก็มาคิดอีกว่าเราไม่เคยมีเบกก้าเราต้องมีไหมวะแล้วก็คือเชื่อมั่นในแบรนด์ของเขาด้วยนะคะว่าน่าจะทำเครื่องสำอางออกมาได้ดีนะคะก็เลยลองพรีออเดอร์ตัวนี้มาค่ะเพื่อนใส่ได้มีการสวอชสีให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูสวอชสีของเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะเห็นสวอชสีของพาเลทนี้นะคะโดยที่เราใช้นิ้วมือลงไปที่แขนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าการที่เราใช้นิ้วแล้วก็สวอชลงไปเนี่ยมันมีสีแน่นสีติดอะไรขนาดนั้นเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าจ้าว่าถ้าเราแต่งหน้าออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะดีหรือว่าจะไม่ดีเพื่อนๆ เห็นแค่นี้เนี่ยก็คือแบบยังไม่รู้ไงว่าแบบมันใช้ตอนใช้เนี่ยเป็นยังไงฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าพลอยเนี่ยได้รังสรรค์ฉันทำเหมือนฉันคือมาสเตอร์เชฟไม่ใช่ฉันได้เนี่ยเราเนี่ยได้แต่งออกมาเป็นลุคนี้นะคะเราแต่งยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะพลอยใส่ก็คือแค่ลงรองพื้นเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตาไว้เรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเชดดิ้งคอนทัวร์ไฮไลท์อะไรเลยนะคะหน้าก็เลยจะแมทอย่างนี้เลยนะคะพลอยจะใช้เป็นสีนี้นะคะนี่นะคะมันจะเป็นเนื้อแมทๆเนาะสร้างเชฟให้กรอบหน้าของเรากันจ้าสีเนี่ยคือติดแบบติดดีมากนะคะเนื้อสีค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะสีที่เป็นบอนเซอร์สีนี้ก็จะเป็นสีที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสีแมทสีเดียวในพาเลทนี้นะคะนี่เราก็เก็บกรอบหน้าอันใหญ่โตอ้วนตุตาของเราไปนะคะบริเวณไรผมด้วยนะคะคือเมื่อก่อนอ่ะพลอยก็ไม่ใช่คนที่แบบเชดดิ้งเยอะอะไรขนาดนี้หรอกแต่ว่าพอเราอ้วนตุตาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการเชดดิ้งหน้าเพื่อหลอกอำพรางทุกอย่างบ้างนะคะเพื่อนเกลี่ยเนี่ยก็ต้องเกลี่ยให้ดีนะคะเพราะว่าเนื้อแมทของเขาเนี่ยค่อนข้างเพราะว่ามันเป็นเนื้อแมทที่แบบว่าแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดทนมากๆเลยนะคะเวลาเกลี่ยเนี่ยมันก็จะเกลี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีโครงหน้าแล้วเริ่มดูเป็นแบบอ่ะมนุษย์ที่แบบว่าแต่งหน้าเริ่มเป็นแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาเชดดิ้งจมูกใช้เป็นแปรงหัวเงี้ยหัวฟูๆอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่าให้มันแบบว่าไม่ได้เป็นแบบปืดลงมานะอ่ะนี่จุ้มกับสีเดิมเลยนะคะขอออกมาดูกันเลยแล้วก็ก
ก็วนๆนะคะอุ๊ยแน่นมากจ้ะแม่แน่นมากจ้ะแม่ปึ๊บอัพปึ๊บอัพแน่นมากจ้ะแม่จมูกมาแล้วหนึ่งข้างแน่นมากแน่นมากจ้ะแม่ปกติแล้วนะคะพวกแบบคอนทัวร์ที่วอยใช้เนี่ยพอใช้เป็นของทาร์ตนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยใช้ทาร์ตเนี่ยก็จะรู้กันเลยว่าเขาเนี่ยเนื้อแน่นเนื้อดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อแมตต์หรือชิมเมอร์เนี่ยเนื้อก็ตึบเลยนะคะแล้วพอไม่เคยใช้ของเบก้าเลยนี่คือแบบการใช้เบก้าครั้งแรกเรารู้สึกว่าพาเลตนี้คุ้มดีนะเพราะว่ามันมีสีแมตต์ให้เราแบบสามารถที่จะแบบว่าเชดดิ้งสังเกตดูพอจิ้มแค่แบบทีเดียวก็ขอจิ้มทีเดียวก็ขอคือได้ดั้งมาแล้วนะคะตอนนี้หน้าเราก็คือแบบดูมีโครงแล้วใช่ไหมคะก็ยังมีความแมตต์อยู่มาถึงสีแก้มแล้วกันวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้ปัดแก้มทั้ง2สีเลยนะคะแก้มหนึ่งสีหนึ่งเอาอย่างนี้ไปเลยแล้วกันลองสีนี้ก่อนแล้วกันนะคะนี่สีนี้สีจุ่มๆนะคะนี่ก็ติดมาอยู่นะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะมาดูกันชัดพลอยไม่ขอออกให้นะคะเพราะว่าพลอยจะให้ดูสีชัดๆเลยว่าเป็นยังไงนะข้างนี้คือปัดแล้วข้างนี้คือยังไม่ได้ปัดก็คือหน้าดูกลมเต่งตึงขึ้นไปนะคะฉะนั้นเราพวกที่มีชิมเมอร์เนี่ยต้องระวังอย่าปัดลงมาให้มันห้อยข้างใต้นะคะเริ่มแล้วบอกคนอื่นแต่เป็นเองก็คืออย่าปัดลงมาแบบใต้จมูกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยหน้าจะแก่นี่นะคะนี่ลงสีนี้ไปนะคะอีกฝั่งนึงมาลงแบบสีนี้แล้วกันสีส้มๆนะคะจะได้ลองกันสองฝั่งเลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะแป้งอันเดิมแต่คนละด้านนะคะจุ่มลงไปนี่คือจุ่มลงไปแค่ทีเดียวนะปึ๊บนี่เห็นไหมก็คือขึ้นมาแบบขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะขอจุ่มอีกทีแล้วกันเพราะว่าตอนที่ใช้นิ้วปาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจิกสีขึ้นมายากอ่ะเห็นไหมว่าคือฝั่งเนี้ยมันจิกสีทีเดียวมันเห็นชัดกว่าฝั่งนี้เนี่ยคือสีเนี้ยเป็นสีที่จิกสีขึ้นมาแล้วใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ความพยายามในการจิกเนี่ยมากที่สุดนี่นะคะสองข้างข้างนี้นะเห็นไหมจะออกแบบเป็นชมพูวาวๆที่เป็นแบบม่วงวาวๆหน่อยนะคะเป็นแบบโทนชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีประกายทองๆนะคะส่วนข้างนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีแบบส้มนำเลยแล้วก็ชมพูตามมานะคะแล้วก็ประกายสีทองคือถามว่าสวยไหมสวยทั้งสองสีเลยนะคะใช้ได้ทั้งสองโอกาสแล้วถามว่าปัดแก้มอย่างนี้เนี่ยงงไหมถ้าไม่ได้สังเกตใกล้ๆอ่ะก็ไม่งงหรอกก็คือจับอย่างแบบปัดออกไปข้างนอกเนี่ยก็ผู้ชายก็จับไม่ได้หรอกขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการลงไฮไลท์กันจ้าปกติแล้วเนี่ยไฮไลท์ของพอใช้เนี่ยพอจะใช้เป็นของเดอะบาร์มนะคะก็สีโทนไฮไลท์ที่จะออกแบบว่าเป็นขาวๆที่เป็นครีมก็มุกๆหน่อยนะคะส่วนไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยพอว่ามันมีความติ่งชมพูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะอลิซ่าพี่จ๋านี่นะคะสีออกมาได้ดีมากมาจะมาลงตรงนี้พุ่งแล้วจ้ะพี่จ๋าก็เหอะพุ่งไปไหนจ้ะพี่จ๋าปาดไฮไลท์ไปให้จมูกทะลุจ้ะแล้วก็ลงตรงนี้ด้วยนะคะเราให้ปัดไฮไลท์เพื่อจะปัดแค่แบบปลายจมูกอย่างนี้กับตรงนี้มันจะทำให้ดั้งดูโดดแต่ถ้าปัดทั้งแท่งเนี่ยมันจะดูหลอกนะจ๊ะมันจะดูเป็นแบบนี่เป็นธรรมชาติจ้ะพี่จ๋านี่ไฮไลท์คือแบบที่พลอยเนี่ยเลือกปัดที่จมูกให้ดูก่อนเนี่ยเพราะว่าแก้มสองข้างของเราเนี่ยมันมีชิมเมอร์อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราแบบมาเริ่มปัดให้ดูเลยค่ะแล้วเริ่มปัดจากแก้มเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นกันไม่ชัดเจนนะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสียังไงแล้วก็เวลาปัดแล้วเนี่ยฟินิชเป็นยังไงนี่คือสวยมากแล้วก็ตรงที่เหลือนะคะไม่ต้องไปจุ่มใหม่ลงตรงนี้เลยจ้ากลางกระหม่อมปึ๊บ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 เพื่อนๆมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไฮไลท์ให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นแบบผิวสวยนะคะอย่าลงตรงกลางเป๊ะอย่างนี้นะจ้าพี่สาให้ลงสองข้างนี้ให้ลงสองข้างนี้มันจะทำให้หน้าเราเนี่ยดูมีมิตินะคะจริงๆถ้าเป็นงานเน้นจริงๆเนี่ยจะใช้นิ้วแดบแล้วก็ค่อยๆเบนเบนได้ซ้ำนะคะอันนี้คือลงให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้นิ้วในการลงไฮไลท์เราใช้แปรงฟุ้งๆอย่างเงี้ยในการลงไฮไลท์เนี่ยมันจะได้ความไฮไลท์ติดขึ้นมาในหน้าหรือเปล่าซึ่งก็ได้จ้ะไม่ผิดหวังคือไฮไลท์สวยมากโอ้โห
Glossy Lipstick ของ NYX นะคะตัวนี้เป็นเบอร์รู้สึกว่าจะเป็นเบอร์05เป็นเบอร์05นะคะเขาเป็น Limited Edition นะที่ตอนนั้นขายดีมากเลยแล้วก็เห็นพี่นุ่นลบหลักสวอชนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสีนี้สวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีนี้เป็นสีที่พี่พลอยเนี่ยไม่ค่อยได้หยิบใช้บ่อยๆเวลาทาเดี่ยวๆเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้ามันดุจะแน่แต่ว่าเวลาที่เราทาลิปสติกเนื้อแมตต์แล้วก็ใช้ลิปตัวนี้เนี่ยมาจะดับตรงกลางปากเนี่ยมันจะทำให้ปากมันดูแบบมีมิติมีอะไรแล้วก็สีสวยสำหรับเครื่องสำอางที่ใช้ในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อก็จะเขียนลงไปให้ข้างล่างแล้วแหละก็กดดูเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะว่าเราบอกละเอียดแล้วจริงๆนะคะแต่ถ้ามีอะไรที่อยากรู้มากกว่าตรงนั้นเพิ่มเติมก็ถามได้นะคะความรู้สึกของเจอปุ๊บลองปั๊บวันนี้นะคะเรียกได้เลยว่าเฮ้จริงๆสักพี่สักใครที่เข้ามาดูแล้วก็คือเป็นแฟนคลับเบก้าเนี่ยก็ฝากน้อมจิตน้อมใจนะคะเผื่อหัวจิตหัวใจให้คนที่ไม่เคยลองเนี่ยได้ลองอธิบายกันหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับนี่เจ้าสีพวกนี้นะคะทั้งได้ลองสวอชให้ดูและได้ลองแต่งให้ดูแล้วเนี่ยนะคะจะมาบอกกันอีกครั้งนึงคือนี่คือจะเป็นสีแมตต์นะคะสีเดียวในพาเลทนี้นะคะก็คือเป็นสีที่สามารถทั้งคอนทัวร์ทั้งไลท์จมูกเลยนะคะแล้วก็สีทั้งหมดเนี่ยเนื้อสีติดดีมากปาดออกมาคือแน่นมากนะคะยกเว้นสีนี้คำว่ายกเว้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสีนี้เนี่ยมันไม่แน่นไม่ดีไม่สวยคือมันแน่นมันดีมันสวยแต่ว่าในการที่เราใช้นิ้วปาดอ่ะคือสมมติว่าหนึ่งปาดหนึ่งครั้งของสามสีอื่นเนี่ยมันก็คือแบบชัดขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่ว่าปาดอันนี้เนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยมันยังมีพิกเมนต์สีที่น้อยกว่าตัวอื่นที่เราปาดลงไปนึกออกไหมก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีแต่แค่มันจิกสีขึ้นมาได้ยากกว่าสีอื่นนะคะไม่รู้ว่าพาเลตอื่นเป็นไหมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นที่เรานะคะตอนลงเนี่ยคืออย่างที่พลอยสวอชให้ดูเนี่ยพลอยใช้นิ้วใช่ไหมสวอชให้ดูแต่ว่าตอนที่พลอยแต่งให้ดูเนี่ยพลอยใช้ทุกอย่างด้วยการใช้แปรงหมดเลยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าปรัสสองสีเนี่ยก็คือมีความต่างกันใช่ถ้าผู้ชายดูอยู่อาจจะงงว่ามันต่างกันไหมแต่มันต่างกันจ้าพี่จ๋าโอเคนะคะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะพลอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ซิฟอร่าเนี่ยเขายังจะมีขายหรือเปล่าแต่ว่าพอเห็นร้านค้าออนไลน์เนี่ยคือเปิดพรีออเดอร์กันแบบปึ้งๆเลยนะคะสำหรับพลอยเนี่ยคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะถ้าเราใจด่วนใจเร็วซื้อแต่ตอนแรกนะคะ 1,700 บาทกับเนี่ย 1,000 ประมาณ 1,100 ลดไปอีก600บาทอ่ะเราก็ไม่ได้เหอะอะไรขนาดนั้นแม้เราก็มาใช้ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังจะมีความใช้ได้อยู่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหาเฉลี่ยไปแล้วก็คุ้มมากนะคะใช้ไปคือสีแน่นขนาดเนี้ยมันจะพร่องเมื่อไหร่จ๊ะพี่กี่ปีมันจะพร่องกี่ปีมันจะหมดจ๊ะในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะก็คือชอบสวยหรูแต่ว่าจึ๊บจับจึ๊บจับมันเป็นรอยมือจ๊ะพี่จ๋ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นรอยมืออ่ะแล้วมันก็จะทำให้แบบว่าดูแบบพาเลทดูไม่สวยงามแล้วส่วนตัวก็คือไม่ใช่คนที่สะอาดเลยขนาดนั้นมาถึงเรื่องของน้ำหนักนะคะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะทั้งหมด82กรัมเห็นไหมด้วยตัวเนื้อเนี่ยก็มีความหนักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนแป้งตลับนึงเนี่ยก็คือ12กรัมแต่ว่าด้วยแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยได้มีการดีไซน์ด้วยนี่นั่นออกมาเนาะแล้วก็บอกว่าแข็งแรงทนทานมาเลยทำให้มีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นถามว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วพกตลับนี้ตลับเดียวเลยได้ไหมก็ได้นะแต่ก็มีความว่าใหญ่ไปนิดนึงสำหรับการพกพานะคะเหมาะที่จะตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็แต่งให้มันจบๆไปนะคะในเรื่องของความติดทนความติดแน่นเนี่ยคือติดแน่นและก็ติดทนมากๆเลยนะคะพอใครใช้บัตรออนหรือใช้ตัวอื่นเนี่ยที่แบบระหว่างวันเนี่ยสีมันจะเฟดไปตัวนี้เนี่ยคือสีไม่เฟดไปนะคือได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าสีมันติดทนแล้วก็ไม่เฟดง่ายนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าเราเห่อจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเจอปุ๊บลองปั๊บเป็นความรู้สึกแรกของเราที่เราใช้นะคะแล้วก็มาบอกเพื่อนๆกันแล้วกันเนาะหลายคนอาจจะแบบว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อแล้วพลอยรู้สึกว่าราคานี้มันคุ้มค่ามากเพราะปกติแล้วเนี่ยไฮไลท์เวก้าแค่ไฮไลท์ตัวเดียวก็คือแบบพันต้นๆแล้วอย่างนี้นะคะแต่นี่คือแบบว่าได้4สีแล้วก็เราสามารถได้ทั้งบลัชแล้วก็ทั้งไฮไลท์คอนทัวร์นะคะพลอยก็ไม่รู้ว่าคือที่พลอยเลือกใช้พาเลทนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวพลอยหรือเปล่าแต่พลอยเอาความว่าพลอยชอบส่วนตัวมานะคะสำหรับใครที่เป็นสาวของเบก้าอยู่แล้วหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะคะพลอยก็ยินดีรับฟังเนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันแล้วกันนะคะ
ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องไวใสด้วยนะคะไวใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะมาทำอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย